มดดําเผยสิ่งสุดท้ายที่แตงโมทิ้งไว้ให้แม่ถือว่าเป็นการปิดฉากคดีมหากราบที่ยาวนานตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์65กระทั่งจบลงที่แม่แตงโมหรือนางพนิดาศิรยุทธโยทินได้รับเงินเยียวยาชดเชยจากแก๊งสปีดบทรวมแล้ว9.2ล้านบาทซึ่งเงินที่คุณแม่ได้นั้นแบ่งเป็นเงินสด400,000บาทแคชเชียร์เช็คใบละ800,000บาทจำนวน2ใบรวมเป็นเงิน1,060,000บาท วางเงินสดรวม2ล้านพร้อมกันนี้มีเงินรายเดือนให้อีก30,000บาทเป็นเวลา20ปีไม่ตกแก่ทายาท พร้อมกับแซนดิสาพัทไฮโซคนดังและกระติกอดีตผู้จัดจาก,การส่วนตัวของแตงโมร่วมกันให้ต่างหูมุกแก่คุณแม่พนิดาอีกจํานวนหนึ่งคู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วงหนึ่งในรายการแชรมดดําขจาพาพิธีกรคนดังกําลังอ่านข่าวคุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมก็จับสังเกตว่ารถที่คุณแม่นั่งมาที่ศาลนั้นเป็นรถของแตงโมและบอกว่ารถและบ้านของแตงโมนั้นจากนี้คุณแม่ก็ไม่ต้องผ่อนอีกต่อไปมดดําขจาพาระบุถึงรายละเอียดว่าที่บ้านของแตงโมนั้นอยู่แถวเกษตรเป็นบ้านนหลัังติดก ตอนที่แตงโมซื้อมาสมัยก่อนแนราคาไม่ถึง10บล้านและตอนนี้ราคาพุ่งไปทะลุ1ิบล้านบาทแล้วทำเลบ้านแตงโมก็ถือว่าเป็นทำเลดีเข้าเมืองสบายและก่อนที่แตงโมจะเสียชีวิตแตงโมได้เอาบ้านไปรีไฟแนนซ์ช่วงที่ไม่มีงานและทางธนาคารจะบังคับให้ซื้อประกันสินเชื่อเอาไว้หากประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางประกันจะชดเชยเงินค่าผ่อนบ้านที่เหลือทั้งหมดให้ธนาคารและผู้รับประกันก็ได้บ้านไปนั่นคือทําให้คุณแม่ได้ทั้งรถและบ้านรวมไปถึงเงินชดเชยรวม1ิบล้านบาทจากแก๊ง ปิดบทอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากเรียวโฮมไลฟ์ดอทอินโฟขอบคุณค่ะ